เอาจริงๆคือดูมาสักพักแล้วครับแต่ว่าเพิ่งนึกออกนะว่าลืมรีวิวหนังเรื่องนี้ก็เลยจะมาแบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันเอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้าครับเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเข้ามาในโตเกียวเพื่อตามหาความฝันเขาเนี่ยชื่นชอบในเพลงแจ๊สครับและเขาเนี่ยอยากที่จะเป็นนักเป่าแซกโซโฟนอันดับหนึ่งของโลกครับที่นั่นเขาได้พบกับมิตรสหายและได้ฟอร์มวงแจ๊สขึ้นมาและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะสามารถไปถึงฝันได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้าครับคลิปนี้เนี่ยจะมาแบบสั้นๆเร็วๆนะเพราะว่าผมอัดก่อนไปเรียนดังนั้นต้องรีบไปเรียนนะครับคือแบบตื่นขึ้นมาแล้วอัดเลยเพราะคิดว่าถ้าไม่อัดตอนนี้ก็คงไม่ได้อัดแล้วนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมชอบมากๆครับชอบเกือบทุกอย่างของเรื่องเลยที่แบบเพอร์เฟคจริงๆเนี่ยคือเพลงของมันครับหนังเนี่ยเป็นหนังเพลงนะเพลงแจ๊สในเรื่องเนี่ยคือมันดีมากปกติผมเนี่ยฟังแจ๊สอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมชอบฟังมันจะเป็นฟิลแบบชิลๆอ่ะเทคชิลอ่ะแล้วก็ถ้าใครสังเกตเนี่ยเมื่อก่อนคลิปผมมันจะมีเพลงประกอบนะครับเป็นแบบแบ็คกราวด์มิวสิกซึ่งผมเนี่ยใส่แจ๊สครับเพราะว่าผมอยากให้คลิปผมเนี่ยมันเหมือนกับการนั่งฟังคนพูดเป็นฟิลคาเฟ่อ่ะนั่งร้านกาแฟที่เปิดแจ๊สชิลๆพร้อมกับฟังผมเนี่ยพูดถึงหนังไปด้วยแล้วก็จริงๆต้องสารภาพตามตรงครับว่าผมเนี่ยติดแจ๊สมาจากลาลาแลนด์นะเพราะว่าฟังแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยชิเป้งโคตรดีเลยว่ะก็แบบเบียวนิดนึงอ่ะอย่างนั้นก็เลยฟังแจ๊สมายาวเลยนะครับก็ถือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นแฟนแจ๊สคนนึงละกันแต่ว่าไม่ได้รู้จักศิลปินอะไรมากมายนะคือแค่ฟังจริงๆอ่ะคือแบบเปิดเพลย์ลิสต์รวมแจ๊สอะไรเงี้ยไม่ได้แบบมารู้ว่าใครเป็นใครแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นแจ๊สในฟิลที่ผมไม่เคยฟังเป็นฟิลแบบหนักๆหน่วงๆดุๆหน่อยซึ่งเฮ้ยแม่งเดือดมากแล้วมันแบบโอ้ยผมชอบจริงๆเพลงในหนังเรื่อง Blue Giant เนี่ยผมแม่งแบบโจ๊ะๆตามเลยตลอดเลยครับเป็นหนังที่แบบเสียดายที่ไม่ได้ไปดูรอบสื่อเพราะว่าหลายๆซีนเนี่ยผมอยากตบมือมากแต่ว่าถ้าดูในโรงปกติแล้วกูตบมือขึ้นมาเนี่ยเขาจะมองว่ามึงเป็นเหี้ยอะไรของมึงนะก็เลยแบบโอเคเราต้องแบบระงับความแบบเดือดพล่านในใจอะไรงี้มาต่อที่เรื่องของบทนะฮะหนังเนี่ยเป็นหนังดนตรีค่อนข้างจะมีความสูตรสำเร็จอยู่แต่ว่าภายในความสูตรสำเร็จเนี่ยมันก็มีการใส่เรื่องของปุ่มหนังตัวละครแรงขับเคลื่อนของตัวละครแล้วก็ต่างๆนานาที่ทำให้บทของหนังเรื่องนี้มันดูมีอะไรซึ่งผมจะไม่พูดมากครับเอาเป็นว่าไปดูเองนะครับจริงๆถ้าจะให้ติเนี่ยก็ติได้นะตรงบทนี่แหละผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยตัวละครมันดูไม่ได้มีคอนฟลิกต์อะไรขนาดนั้นโอเคครับบางจังหวะที่คอนฟลิกต์มันมาเนี่ยแม่งมาหนักเลยแต่ว่าระหว่างทางความฝันของมันอ่ะมันไม่ได้ดูมีคอนฟลิกต์มากมายที่แบบตัวละครแม่งต้องสู้มากๆคือเข้าใจว่าส่วนนึงอ่ะหนังมันก็มีการเล่าเปรยๆอยู่แต่ผมคิดว่ามันน่าจะให้เห็นภาพชัดกว่านี้นิดนึงแล้วก็ตัวละครพระเอกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ฟีลแบบว่าพรสวรรค์กูดีอ่ะและหนังเนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนเสิร์ฟคอนฟลิกต์ให้ตัวละครเนี้ยน้อยมากเลยอ่ะมันดูเป็นคนที่เก่งสุดๆโดยไม่เจออุปสรรคอะไรเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยติดนิดนึงนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมชอบไม่แพ้กันก็คือเรื่องของงานภาพหนังเรื่องเนี้ยมันใช้งานภาพ 2D กับ 3D ผสมกันซึ่งจังหวะคือแบบโคตรเทพมันจะมีซีนแบบพวกคอนเสิร์ตซีนแบบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยมุมกล้องแม่งโคตรแบบหวือหวากว่าหนังดนตรีบางเรื่องอีกแล้วก็แบบมันมีการใช้เรื่องของวิชวลภาพเซเรียลภาพดวงจันทร์น้ำแข็งอะไรเงี้ยที่เรียกได้ว่ามันเอามาใช้ในการแสดงอารมณ์ของการเล่นดนตรีอ่ะคือหนังในเรื่องเนี่ยเวลาเล่นดนตรีเนี่ยมันจะให้เห็นรีแอคชั่นของผู้ชมใช่ไหมในเมื่ออันนี้มันเป็นแอนิเมชันอ่ะทำให้ขีดจำกัดมันแบบกว้างกว่ามันก็เลยพาคนดูไปเจออะไรที่มันแบบมีความเซเรียลอ่ะมันใส่ความเซเรียลเข้าไปในการเล่นดนตรีของมันแล้วมันก็ค่อนข้างจะแบบสื่ออารมณ์สื่อนัยยะทุกอย่างที่หนังต้องการสื่อได้ดีมากๆครับแล้วก็หนังเนี่ยมีการพยายามพูดถึงตัวตนของนักดนตรีนะซึ่งมันจะถูกถ่ายทอดผ่านท่อนโซโล่แล้วหนังเนี่ยจะแสดงตรงนี้ออกมาเป็นภาพครับซึ่งผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับทั้งด้านของแง่คิดของเรื่องประเด็นของเรื่องดีจริงๆนะฮะพูดถึงเรื่องของความฝันต่างๆกันนะฟิลนั้นอ่ะมันคือหนังที่ดูแล้วแบบเติมไฟสร้างแรงบันดาลใจพูดแค่นี้แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันนะฮะก็สำหรับ Blue Giant ก็ประมาณนี้ครับถือว่าเป็นหนังเปิดปีที่ผมชอบมากเรื่องนึงเลยคือแบบถ้าจาก Perfect Day อ่ะ Perfect Day เป็นสายอาร์ตนะฮะอันนี้เป็นสายแมสที่ใช้ในการเติมไฟคือแบบดูแล้วผมน้ำตาไหลทั้งเรื่องเลยเพลงแม่งดีมาก
เรื่องราวแม่งแบบทัชใจมากก็สำหรับ Blue Giant จริงๆมีจุดที่ให้ตัดคะแนนได้แต่ว่ารู้สึกว่าสำหรับผมอะความรู้สึกที่เราดูออกมาจบมาแล้วจนถึงตอนนี้มันยังมีหลายอย่างที่มันแบบติดอยู่ในใจเราอะแล้วก็อยากซ้ำพอสมควรเพราะว่าเฮ้ยมันดีมากๆแล้วมันแบบเติมเต็มอะไรหลายอย่างมากๆครับก็ให้ไปเลยครับ10เต็ม10จากทางเราครับไอ้เหี้ยปีนี้แม่ง10เต็ม13เรื่องละเร็วจัดก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Blue Giant เป่าฝันให้เต็มฟ้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะคุณเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage สวัสดีครับ